พอชสรันสุดช็อกเพิ่งโทรคุยอ๋อไม่นานก่อนจากไม่ทันได้เจอหน้าหลานบันเทิงวันที่26กันยายน2567 19:29 น.พอชสรันสุดช็อกเพิ่งโทรคุยอ๋อมไม่นานก่อนจากไม่ทันได้เจอหน้าหลานเผยประโยคเดียวที่ชอบถามมึงรักกูหรือเปล่าวันที่26กันยายน2567ที่ศาลา10วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพระเอกชื่อดังพอชสรัญสิริลักษณ์เดินทางมาร่วมไว้อาลัยและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระเอกรุ่นพี่อ๋อมอัคคพันธ์นมาศที่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่22กันยายน2567ในวัย39ปีหลังจากต่อสู้อาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีหลังจากที่ฮอชได้เข้าไปเคาะลงบอกกล่าวพี่อ๋อมเป็นครั้งสุดท้ายได้ให้สัมภาษณ์ถึงความผูกพันกับอ๋อมเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันมากเพิ่งโทรคุยกันไม่นานตกใจไม่คิดว่าจะจากไปเร็วรู้ว่าป่วยมาตลอดซึ่งอ๋อมเป็นคนแคร์เพื่อนมากไม่อยากให้ใครเป็นห่วงพร้อมเผยประโยคที่อ๋อมชอบถามต้นบ่อยๆช็อกมากๆเพราะว่าล่าสุดเพิ่งคุยกันไม่นานยังโทรไปแซวว่ายังไม่ได้เจอหลานเลยนะว่าจะพาไปหาเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวเขาดีขึ้นแล้วตอนรู้ข่าวก็ตกใจรู้ว่าอ๋อมป่วยตั้งแต่ตอนไหนรู้ว่าป่วยตั้งแต่แรกแล้วแต่พี่อ๋อมเขาเป็นคนเข้มแข็งมากเขาสู้ด้วยตัวเองแล้วไม่ค่อยบอกเพื่อนด้วยเขาคงไม่อยากให้เพื่อนเป็นห่วงแต่เราก็รับรู้มาตลอดยังคุยอยู่โทรไปแซวตลอดว่าดีขึ้นแล้วมาหาหลานบ้างดีพูดหลายครั้งน้ำเสียงเขาปกติไหมตอนคุยกันไม่ได้ปกติแต่คุยกันปกติก็ถามว่าพี่เป็นไงดีขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าดีขึ้นแล้วก็เบื่อหลายคนบอกว่าเขาเครียดไม่รู้สิแต่เขาเป็นคนแคร์อื่นมากๆบางทีเขาเป็นอะไรเขาไม่ค่อยบอกเพื่อนแต่เราก็รับรู้นะเราก็ไม่ได้อยากจะถามมากตอนได้ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างกับพี่อ๋อมผมซีกันมากๆอยู่แล้วในกลุ่มเพื่อนๆทุกคนจะรู้ว่าพอชกับพี่อ๋อมบางทีก็ชอบทะเลาะกันกัดกันดีกันรักกันเวลาอยู่กับผมเขาเฮฮาตลอดภาพจำอ๋อมสำหรับเราเป็นยังไงพี่อ๋อมชอบถามผมว่ามึงรักกูเปล่าวะถามบ่อยมากถามทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันหรือไปเที่ยวไปดื่มด้วยกันสถานการณ์มันเป็นยังไงทำไมเขาถึงชอบถามคำนี้ไม่ได้มีสถานการณ์อะไรเลยเป็นฟีลเหมือนเรานั่งแฮงเอากันแล้วเขาก็ชอบถามว่ามึงรักกูเปล่าวะพอชชอบถามผมถามเพื่อนๆทุกคนศาลปกครองกลางยกฟ้องคำรณวิทย์ทุกข้อที่ชาญพวงเพชรยื่นฟ้องการเมืองวันที่25กันยายน2567 17:03 น.ศาลปกครองกลางยกฟ้องคำรณวิทย์ทุกข้อที่ชาญพวงเพชรยื่นฟ้องคดีกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในราคาสูงกว่าที่ควรเป็นศาลปกครองกลางยกฟ้องพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างในคดีหมายเลขดำที่เศษ1015ส่วน2565ระหว่างนายชาญพวงเพชรที่1กับพวกรวม2คนผู้ฟ้องคดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่1กับพวกรวม4คนผู้ถูกฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยคดีนี้นายชาญพวงเพชรผ
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่1กับพวกรวม4คนกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่02389และ02390ลงวันที่8ธันวาคม2564เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นในวันนี้ตุลาการศาลปกครองได้อ่านคำพิพากษายกฟ้องทุกคดีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ที่นายชาญยื่นฟ้องอาถรรพ์รัก7ปีปันปันจบรักต่างวัย14ปีเลิกแฟนหนุ่มนักธุรกิจรับอายุห่างมีส่วนบันเทิงวันที่26กันยายน2567 10:57 น.อาถรรพ์รัก7ปีปันปันสุทัตตาจบรักต่างวัย14ปีเลิกแฟนหนุ่มนักธุรกิจรับอายุห่างมีส่วนรับมีเสียน้ำตาแต่ต้องมูฟออนขอบคุณฝ่ายชายที่ทำให้โตขึ้นฝ่าอาถรรพ์รัก7ปีไม่ไหวสำหรับนักแสดงสาวปันปันสุทัตตาอุดมศิลป์ที่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจใบอนันต์ภูติชกรที่อายุห่าง14ปียอมรับอายุที่ต่างกันมากก็มีส่วนแม้พยายามปรับตัวแล้วก็ตามโดยวันที่25กันยายน2567สาวปันปันมาร่วมงานโซวาซูซุนวาซูเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ The Concentrated Ginseng Rejuvenating ณลานแฟชั่นฮอนชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนได้เปิดใจหลังเลิกรากันได้พักใหญ่กลับมาโสดอีกครั้งกลับมาโสดใช่ค่ะสวยและโสดค่ะตอนนี้โอเคเพราะผ่านมาสักพักแล้วอย่างที่ทุกคนรู้อายุเราห่างกันมันอาจจะมีช่องว่างระหว่างวัยที่ค่อนข้างเยอะเรารู้สึกอยากลองให้เวลาเอาเวลามาโฟกัสกับตัวเองดูอยู่ด้วยกันมานานเราก็ตามใจเขาทุกอย่างอยากให้ทำอะไรเราก็ทำตามจนบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากจะลองไปใช้ชีวิตของตัวเองดูบ้างเป็นการคุยกันแบบดีๆเลยนะคะเข้าใจกันทุกอย่างเรื่องอายุเป็นปัญหาใหญ่เลยไหมถามว่าเป็นปัญหาไหมมันก็มีส่วนแต่ที่ผ่านมาเราก็คุยกันรู้เรื่องปกติแต่มันอาจจะเป็นประเด็นในใจเราที่เอ๊ะหรือเราอาจจะต้องลองไปใช้ชีวิตของเราเองดีกว่าไหมพี่เขาก็เข้าใจทุกอย่างอายุมันก็คงมีส่วนแหละด้วยความที่เราเองก็เด็กมากๆอยู่กับพี่เขาตั้งแต่เราอายุ20ปีจนเรา27มันก็เหมือนช่วงอายุที่เราโตมาเราก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยปันโตขึ้นเยอะมากๆเพราะพี่เขาด้วยพี่เขาทำให้ปันโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นใจเย็นลงมากๆเลยขอบคุณมากๆที่เหมือนเราโตมาแล้วมีพี่เขาดูแลชีวิตเรามาตลอดจบลงด้วยดีจบลงด้วยดีค่ะคุยกันได้มันผ่านมานานแล้วถ้าเจอก็เป็นพี่น้องกันเป็นห่วงเป็นใยกันมีอะไรก็แชร์กันได้ถามว่าเสียดายไหมก็เป็นคนตัดสินใจเองในเมื่อเราตัดสินใจเองเราก็ต้องรับผลการตัดสินใจของเราแล้วก็มูฟออนต่อไปคนก็ลุ้นกันว่าคนนี้คงได้แต่งงานแล้วตอนแรกก็คิดแต่มันก็มาถึงจุดนี้เราไม่รู้อนาคตจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ณเวลานี้มันเป็นการตัดสินใจของปันเองเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเราปรึกษาคนรอบตัวพ่อแม่ก็เข้าใจเราว่าเราจะทำแบบนี้นะทุกคนโปรดเข้าใจและอย่าตัดสินฉันนะเราก็คิดมาสักพักแล้วแหละแต่มีช็อตหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้เราก็เลยลองดูดีกว่าชีวิตเราก็ต้องเลือกเองมีเสียน้ำตาไหมน้ำตาเป็นแม่น้ำดีกว่าแต่เราก็ต้องมูฟออนเรียกว่าเป็นนางเอก MV อยู่ช่วงหนึ่งมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากด้วยความที่ระยะเวลามันนานและไม่มีใครทำอะไรผิดพี่เขาดีกับเรามากและเราเองก็ดีกับเขามากเหมือนกันมันเหมือนจะเข้ากันได้นะแต่มันก็ไม่ได้ไปพร้อมๆกันพี่เขาเข้าใจทุกอย่างปกติเวลาทะเลาะกันปันจะเหมือนทะเลาะกับตัวเองพี่เขาจะนิ่งๆแต่รอบนี้เราให้เหตุผล1 2 3 4 5พี่เขาก็เข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเราทุกอย่างคือเข้าใจมากๆเลยก็อาจจะดีกว่าการเลิกครั้งนี้ใช้เหตุผลล้วนๆเลยไม่ได้มีอารมณ์ไม่มีการโวยวายร้องไห้เลยเราคุยกันเยอะด้วยความที่เราเป็นเราแบบนี้และเขาเป็นเขาแบบนี้เราไม่อยากจะให้ใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราก็ปรับตัวเองปรับแล้วปรับอีกจนไม่รู้จะยังไงแล้วสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้จริงๆปันคบใครปันจะเป็นคนที่ตามไม่ว่าจะคบกับใครก็ตามเวลาเขาพูดอะไรมันจะมีน้ำหนักกว่าสิ่งที่เราพูดเสมอเราก็จะได้หมดไม่เถียง7 ปีอาถรรพ์ก็คงต้องอาถรรพ์แล้วแหละมันอาจจะเป็นตัวเลขของความสัมพันธ์ที่เราได้เรียนรู้กัน7 ปีเป็นช่วงเวลาที่พลิกล็อกในความสัมพันธ์ว่าจะเอายังไงกันต่อมันจะมีสเตจนั้นในทุกความสัมพันธ์อยู่แล้วเราก็เข้าใจในทฤษฎีนี้แล้วในเมื่อเข้าพิสูจน์กันมาขนาดนี้แล้วปันก็การันตีเหมือนกันค่ะเราก็ดูโตขึ้นมากกับความรักที่ผ่านมาเรียกว่าตามอายุดีกว่าเราก็โตขึ้นเยอะมากๆได้เรียนรู้ว่าความรักที่ดีมันจะต้องส่งเสริมกันในทางที่ดีขึ้นเรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันมันต้องไม่บั่นทอนจิตใจต้องสบายใจและเป็นตัวเองเราต้องรักเขาในแบบที่เขาเป็นและเขาก็ต้องรักเราในแบบที่เราเป็นไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นปันๆที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาต้องรักเราที่เราเป็นเราจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ปันมองไว้ในอนาคตกลับมาเซ็กซี่อากาศประเทศไทยมันร้อนค่ะปกติปันก็ใส่เสื้อผ้าแบบนี้เราใส่แล้วเรามั่นใจเราแฮปปี้เราก็ใส่